เวลาที่เฮาสองคนได้อยู่นำกันไอ้บ่เคยเห็นความสำคัญของน้องบ่มีแล้วคนที่คอยบอกหาบ่มีแล้วคนที่คอยเป็นห่วงนักมื้อนี้บ่มีเจ้าอีกแล้วขอโทษที่เห็นให้เจ้าเสียใจขอโทษที่เห็นให้เจ้าห้องให้ขอโทษที่เห็นให้เจ้าเจ็บช้ำเกือบตายคนใจร้ายคืออายบ่สมควรห่าง